บักกะบูดอททีวีออนไลน์มีภาพบรรยากาศงานเปิดตัวโน้ตบุ๊ก2ซีรีส์ใหม่จากค่าย Acer มาฝากกันค่ะงานนี้ Acer ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้วยการผสานพลังงานหน่วยประมวลผลจาก Intel เข้ากับดีไซน์เทคโนโลยีและฟังก์ชันการใช้งานจนออกมาเป็นนวัตกรรมที่ลงตัวกับ Acer Aspire E Series และ2 in 1 Acer Switch Seriesเรามาฟังจากคุณสุพงศ์โปรดักต์แมเนเจอร์ของทาง Acer กันดีกว่าว่าในครึ่งปีหลังนี้เทรนด์ของโน้ตบุ๊กในบ้านเราจะเป็นอย่างไรและผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างค่ะถ้าพูดถึงอุปกรณ์ที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือเป็นอุปกรณ์ที่เป็นโมบิลิตี้ที่เราพกพาแล้วกันนะครับตอนนี้อุปกรณ์พวกนี้เราแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นโน้ตบุ๊กซึ่งใช้งานเป็นโน้ตบุ๊กจริงๆลักษณะเนี้ยนะครับตัวนึงแก่กลุ่มนึงที่เราเรียกว่าเป็น2 in 1นะครับเป็นแท็บเล็ตจุดเด่นที่เราเห็นชัดๆหลักๆเลยกับสินค้าตรงนี้สีนะครับเรามองนี่เราเห็นเลยมีสีสันหลากหลายนะครับมีดีไซน์ใหม่ๆนะครับกับอีกจุดนึงน่าจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ของเราซอฟต์แวร์ของเราที่มีในเครื่องทั้งโน้ตบุ๊กทั้ง2 in 1จะเป็นตัวที่เป็นเราเรียกว่า Blue Light Shield คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดแสงสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานนานๆใช้งานโน้ตบุ๊กทั้งวัน8ชั่วโมง10ชั่วโมงใช้งานแท็บเล็ตในที่มืดๆอะไรแบบเนี้ยก็จะทำให้เรารู้สึกไม่ปวดตาไม่ทำลายประสาทตาของเรานะครับอันนี้เป็นจุดดีจุดหนึ่งของทั้ง2สินค้านี้นะครับอีกจุดหนึ่งของตัวโน้ตบุ๊กเราแล้วกันนะครับคือโน้ตบุ๊กเรามี Wi-Fi ซีรีส์ใหม่นะครับที่เป็น Wi-Fi AC ให้สปีดที่เร็วกว่า Wi-Fi N Wireless N ตัวเก่า3เท่านะครับอันนี้จุดหนึ่งกับตัวที่เป็นเรียกว่า MU MIMO นะครับตัวนั้นก็ช่วยเรื่องสัญญาณช่องสัญญาณเราไม่ต้องแชร์กับอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในวงเราเตอร์เดียวกันตัวนี้ก็ทำให้เขาเรียกประสิทธิภาพในการใช้งานใช้งานได้เต็มร้อยกับสปีดของเครื่องนะครับคงมี2ตัวนี้หลักๆในตัวโน้ตบุ๊กที่เราเข้ามาในปีนี้ครับแฟนๆ T-Tech ที่สนใจโน้ตบุ๊กของ Acer ทั้ง2ซีรีส์นี้ก็ลองไปสัมผัสของจริงได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือต้องการอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งอุปกรณ์ IT สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ในรายการ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะ